All right. Hi, Nongo. This is Rupan here from Sports Manor. Thank you so much for doing this. So, Nongo, we're really excited about this fight, and you have an interesting fight in your hands. So, what are your thoughts going into this fight? ก็อันเนี้ยเขามาจากสปอร์ตแมนเนอร์นะคะเป็นสื่อของต่างชาติทีเนี้ยเขาก็เลยอยากจะถามว่าเหมือนคำถามแรกเลยเหมือนแบบพี่ก่อนแบบรู้สึกไงบ้างก่อนที่จะต่อยครั้งนี้เพราะรู้สึกว่าไฟเนี้ยเป็นไฟที่น่าสนใจมากๆเลยก็รู้สึกรู้สึกตื่นก็ตื่นเต้นนะครับก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาเพราะว่าไฟนี้ก็เจอคนไทยด้วยกันเจอคนไทยด้วยกันก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษครับพอพี่โอไม่ค่อยไม่ได้ต่อยกับคนไทยมานานแล้วเนอะใช่ไหมหนูใช่จำเพราะว่าไม่ได้แต่คนไทยมาก็หลายปีแล้วโอเคสามปีแล้วมั้งอืม yes I'm excited as usual because this fight I will be facing a fellow Thai fighter. It has been 3 years since I have not faced any Thai, so yeah, just excited. So does that make this fight difficult or different for you because you're fighting a Thai fighter in comparison to fighting a fighter outside Thailand? ระหว่างนักชกคนไทยกับนักชกต่างชาติรู้สึกว่าแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างคะมันก็แตกต่างอยู่ครับเพราะว่าชกกับไทยก็จะตื่นเต้นน้อยกว่าชกกับต่างชาติเพราะว่าชกกับคนไทยก็เคยเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ชกมวยไทย5 ยกก็ชกแต่กับคนไทยครับก็แตกต่างเพราะมวยต่างชาติเขาเก่งกันหลายคนแต่ก่อนมาเจอคนไทยผู้หลับดำก็เป็นนักชกที่เก่งขึ้นมาฟอร์มดีขึ้นมาก็แตกต่างกันนิดนึงครับแล้วที่ว่าแตกต่างคือเหมือนแบบสไตล์การชกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็แตกต่างใช่ครับแตกต่างสไตล์การชกด้วยแล้วก็รูปร่างด้วยครับ Well, in comparison between Thai fighters and foreign fighters, they are different, of course, in terms of physically and also like the styles of fighting. They're also different. Although that I haven't been fighting with any Thai for 3 years, but before that I did 5 rounds, so I'm like familiar with Thai fighters. So I feel like fighting with Thai fighters are a bit easier because I can guess a little bit of like their styles. Awesome. Here's another thing with respect to fighting along similar styles, right? Your opponent, Kulab Dam, is almost at the same height, right? So he would not have that much of a height advantage that could aid him. Do you feel that gives you a fair advantage in working out your game plan for this fight? ก็ไปครั้งเนี้ยเจอกุหลาบดำปกติพี่โอต่อยกับแบบต่างชาติอ่ะเขาก็มักจะตัวสูงกว่าใช่ไหมแต่รู้สึกว่ากุหลาบดำอ่ะน่าจะสูงพอๆกับพี่ทีเนี้ยเขาก็จะอาจจะไม่ได้มีการได้เปรียบแล้วกับความที่เขาเหมือนแบบว่าช่วงชกเขายาวกว่าอันเนี้ยพี่โอรู้สึกว่ามันจะทำให้ง่ายขึ้นไหมคะใช่ครับก็คิดว่ามันก็จะชกได้ง่ายขึ้นด้วยรูปร่างที่ไม่ต่างกันมากแล้วก็ด้วยสไตล์ที่ไทยเหมือนกันก็น่าจะเกมการชกก็น่าจะวางแผนได้ชกได้ง่ายขึ้นครับ Well, I feel like the game plan would be a bit easier to lay out because first he's Thai and the style are, you know, not same, but I would be familiar with that. And also the height, as you mentioned, so now we are kind of the same height, so that would he would not have an advantage of, you know, the range, anything. So that's a bit that make it a bit easier. Great. I want to talk about his previous fight with Nico Carello. I think even though it got over in 2 rounds, the first round you did a lot of damage, especially with those leg kicks and to the lead leg. And because of the leg kicks, the lead leg, his movement was very much impaired during the first round. Were you surprised at how the second round ended, or do you see like there was a mistake that you made at a certain point towards the second round that led to that outcome? เราขอถามตอนที่พี่ต่อยกับนิโคหน่อยค่ะก็คือเหมือนเขาอะมองว่ายกแรกอะ
คือนิโคก็แทบจะเดินไม่ได้แล้วนะที่ยิ่งยกสองอ่ะก็ยิ่งแบบขายิ่งเหมือนแบบยืนไม่ได้ใหญ่เลยตอนนั้นที่มันเกิดจังหวะที่เขาแบบที่เหมือนแบบพี่แบบไป KO อย่างเงี้ยคือเหมือนแบบพี่แปลกใจไหมหรือว่าเหมือนแบบรู้สึกว่ามันมีบางส่วนที่จริงๆแล้วเราอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างใช่ครับมันก็มีบางส่วนที่เราต้องแก้ไขเพราะว่าช่วงยกแรกที่ผมเตะขาเขาไปเขาเจ็บใช่ไหมผมก็พยายามจะซ้ำอีกยกก็อีกยกสองแล้วที่เข้าไปซ้ำแพเดิมเขาแต่พอดีว่าเขาเจ็บขาแหละแต่แขนเขายังไม่เก็บแขนไงเขาเลยต่อยสวนกลับมาศอกสวนกลับมาได้ก็เลยเราก็ต้องมาปรับปรุงว่าเราต้องพยายามแบบสุขุมกว่านี้แบบรอบคอบกว่านี้ระวังตัวให้มากขึ้นกว่านี้โอเคค่ะ well yes as you can see the first round I did a lot of damage on the kicks low kicks so his legs were hurt the second round I try to just focus on that leg kicks to you know just try to make more damage on the existing damage in order to win but then I forgot that his legs are hurt but not his hands so I got the elbow so of course it had to be I had to come back and think that you know how to be more calm how to be you know more calculated in terms of you know the next fight in order to win Right. One thing which I have noticed, I mean, across your fights, even with the previous, the Alaverdi fight, right, is that you do stick to the game plan. Even if you do not let the spur of the moment in a fight or adrenaline to take over and put the game plan to the side and focus on what's important right now. I've noticed that you do stick to your game plan. Is that something that you have consciously worked on? Or is this something that has come to you over the years, the idea of sticking to the game plan? เขามองว่าแบบตั้งแต่ที่ดูพี่โอมาพี่โอเป็นคนที่เหมือนแบบมีสมาธิมากๆแล้วก็เหมือนแบบดูว่าวางแผนมาแบบไหนซ้อมมาแบบไหนอ่ะพี่โอก็จะสามารถที่จะทําตามแผนนั้นได้ในขณะที่เหมือนแบบบางคนอ่ะเขาเหมือนอาจจะขึ้นไปแล้วเหมือนเสียสมาธิแบบต่อยไม่ได้เหมือนที่ซ้อมมาหรือต่อยไม่ได้ตามแผนที่วางมาอย่างเงี้ยพี่โอแบบทํายังไงให้แบบสามารถตามแผนที่วางมาได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบต้องฝึกฝนไหมคะหรือว่าแบบมันเป็นอยู่แล้วเป็นมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เป็นกับทุกคนครับคือเรื่องที่มันชกในเกมแพในเกมการชกมันก็ต้องซ้อมให้ซ้ำๆซ้อมซ้ำๆแล้วก็วางแผนกับทีมงานแล้วก็มันเป็นการฝึกฝนครับมันไม่ได้เป็นพรสวรรค์อะไรหรอกมันเป็นการฝึกฝนว่าเราจะชกกับคนไหนเราก็ต้องวางแผนเกมการชกกับคนนี้แล้วก็ต้องชกกันให้ได้กับในแผนของเราครับ Well, it's something that I have to actively work on because it doesn't come easily to, you know, stick to the game plan, to like lay out the game plan and then stick to it. It just, I have to work on that repeatedly before going on to the fight. I have to talk to the teams. I have to keep training to stick to the game plan and then just keep that in my mind. So it's like, it's something that like I have to work on really hard. Great. Even the Alaverdi fight, I think it went to 3 rounds, and I think you had also wanted it to go to 3 rounds. So if you could somehow get him to finish the first 2 rounds, you knew that you could do some damage in the third round. So I think because of that prediction, and it went according to what you had planned and forecasted, and hence, you know, you used that moment to capitalize and secure that victory. Do you have a similar prediction for the upcoming fight with Kulabdam? เหมือนเขาพูดกันว่าไฟกับแบบเหมือนแบบเขาพูดถึงแบบแผนแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยพี่ที่เวลาแบบว่าเหมือนแบบวางแผนไว้ว่าไฟยกหนึ่งทำงี้ยกสองทำงี้ยกสามทำงี้อะไรเงี้ยแล้วสําหรับไฟกับกุหลาบดําเนี่ยอันเนี้ยพี่วางแผนไว้เหมือนแบบครบทั้งสามยกเลยไหมแล้วก็คือวางแผนไว้ประมาณยังไงบ้างเหรอคะใช่ครับก็ต้องชกกับทุกคนครับก็ต้องวางแผนกับทุกคนเพราะว่ามวยแต่ละคนมันสไตล์มันไม่เหมือนกันอาวุธมันก็ไม่เหมือนกันก็ที่ชกกับกุหลาบดําน้องกุหลาบดําก็วางแผนครับวางแผนไว้ทุกยก
ออกมาทุกยกว่ายกหนึ่งยกสองยกสามว่าต้องทำยังไงครับ Well, yes, of course. Every fight, I have laid out the plan: first round, second round, third round. So all the rounds, we all have plans. And certainly with Gulab Dam too, I have plans for the three rounds. Cannot reveal just yet, but yeah, I am prepared. Great. แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แต่ว่าทั้งนี้นั้นก็มันก็อยู่ที่เกมบนเวทีด้วยครับเพราะว่าถ้าเกมมันยังไม่ตามแผนเราก็ต้องเปลี่ยนแผนบนเวทีเราก็ตอนนี้เราก็ต้องแก้เองครับอ๋อเหมือนบางทีเขาแก้เรามาแล้วมันไม่เป็นไปตามแผนใช่ไหมพี่โอเค but still it also depends on how the fight would go in the ring because sometimes they also plan to counter and I will have to adjust to that so sometimes it is like I will have to you know rely on my experiences in order to adjust to the fight Great. Also, I want to ask you on a personal level, this is apart from the fights, you've been fighting 37 years fighting at a super elite level. What do you think are some of the things that attributed to this, this longevity again in the business? อยากถามแบบหน่อยว่าเหมือนแบบเนี่ยตอนเนี้ยพี่โออายุ37แล้วเราก็ต่อยมวยมาแบบตั้งนานมากๆมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วเนาะมีเคล็ดลับหรือว่ามีเหมือนแบบคือเราต้องทำยังไงถึงแบบอยู่ในอาชีพเนี้ยได้นานขนาดนี้เคล็ดลับคือจริงๆแล้วผมเป็นก็เป็นมวยแบบสไตล์แบบไม่ค่อยปะทะเท่าไหร่แต่ก่อนใช่ไหมชกห้ายกไม่ค่อยแบบมวยไม่ค่อยลงทุนแล้วก็ไปเป็นมวยฝีมือไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่ก็เลยแบบมายืนระยะมาได้นานพอมาถึงช่วงอายุที่อายุมากขึ้นแล้วก็มีเคล็ดลับก็ดูแลร่างกายให้มากขึ้นซ้อมให้ถึงพักผ่อนให้พอกินอาหารที่มีประโยชน์ครับก็ไม่มีอะไรมากครับซ้อมก็ซ้อมเรื่อยๆทุกวัน I think the most important things are, you know, you just have to get good rest and eat good food and, you know, just get a good training, train hard, but not train hard, but train effectively, I would say. I would say that in the past, when I was still doing the five rounds Muay Thai, I was a technical fighter. So there was not a lot of time that I get serious injuries. So I try to dodge a lot of attacks and so there are a lot of chances that I just get out of the ring not injured so I think that's also has a positive impact on my physical health as well Great. Has your training plan changed over the years? So is there a difference between how you train now versus how you trained before? มันแบบการซ้อมมันเปลี่ยนไปไหมพี่หลังจากแบบเมื่อก่อนกับตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนมากครับแต่เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ซ้อมแค่หลักสูตรที่อาจารย์รุ่นเก่าๆรุ่นสมัยเก่าๆที่เขาซ้อมมาพอมาสมัยนี้มันมีแบบเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องเทคนิคเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยมันก็ทําให้แบบร่างกายเราดีขึ้นแล้วก็ซ้อมได้ดีกว่าเดิมเอาจุดเก่งของเราได้ออกมาใช้ได้มากกว่าเดิมแล้วเหมือนการซ้อมระยะเวลาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบมันนานเท่าเดิมไหมหรือว่าเหมือนพี่ต้องปรับให้มันแบบสั้นลงแล้วหรือว่ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยคือการซ้อมก็เท่าเดิมครับแต่ว่าซ้อมช่วงตอนเนี้ยคือมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเห็นผลมากขึ้นเพราะว่าเรารู้จักวิธีการออกกําลังกายยังไงเราจะได้กําลังดีออกกําลังกายยังไงจะซ้อมยังไงจะให้แบบจะให้แบบร่างกายแข็งขึ้นกว่าเดิมครับ I would say that in the past, I would train in old school style because all my instructors, all my teachers, they are old school. So, you know, I just train the traditional way that Muay Thai fighters would train. But these days, we have like sports science, we have new technology to help you being able to train more effectively and also to draw the strength
to draw the positive points of view to use it effectively. So I feel like these days, you know, probably shorter hours, but more effective. And do you feel like with the new methodology in training with sports science, should fighters start directly from with it, right? As opposed to you had to endure the old school style and then move on to the newer school of training, right? So do you think if new fighters start off with the newer school of fighting as they are, they would have a much more longevity in their fighting career? แล้วแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนนะเหมือนพี่ก็ซ้อมแบบเก่าใช่ไหมถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักมวยรุ่นใหม่ๆเนี่ยคิดว่าเขาควรที่จะเริ่มจากการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเริ่มจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไปเลยหรือเปล่าเพื่อที่จะแบบเหมือนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถยืนเวลาในแบบอายุมวยได้มากขึ้นเนี่ยค่ะหรือว่าเหมือนแบบก็ควรจะซ้อมแบบเก่าไปด้วยวันนี้พี่คิดว่าไงคะในความคิดส่วนตัวครับความคิดส่วนตัวผมคิดว่าซ้อมในแบบใหม่ๆนี่นะครับแบบมีซ้อมมวยไทยด้วยมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยด้วยผมว่ามันจะทําให้คนที่เริ่มซ้อมหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มชกผมว่ามันจะมีแบบมันจะมีความเก่งได้มากขึ้นกว่าเดิมนะผมคิดว่านะจะดีกว่าแบบซ้อมแบบเดิมแบบเก่าแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบมวยไทยด้วยมีเสริมมีเทคนิคมวยไทยเทคนิคอะไรแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยครับว่าจะ I think it's best to combine because training like a traditional Muay Thai fighters, you will get benefits in, you will learn like techniques, you will learn the traditional ways to do the striking, to draw out your weapons. So that would be the benefit. But also the sports science and also the newer technology that will be able to, you know, build up strength in your physical health, physical way, so you will get stronger. But then it's also important to learn the techniques. So I think combination would be best, in my opinion. Great. Two last questions. Do you see yourself fighting Jonathan Haggerty sometime in the future? สองคำถามสุดท้ายค่ะคำถามแรกก็คือว่าคิดว่าในอนาคตอยากจะกลับไปเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ไหมคะพี่อนาคตผมวางแผนไว้ว่าผมต้องกลับได้กลับไปชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจอห์นแฮกเกอร์ตี้หรือว่าใครก็ได้ในรุ่นแบนตัมเวทอนาคตครับอยากกลับไปชิงอีกครั้งหนึ่งครับ Well, I do not set my mind on Jonathan Hegazy, but I would think that one day in the future, I would want to get the title shot again, no matter with who. Great. I think that's really nice to hear. One last question. April 5th, why should people, what are you most looking forward in terms of fighting Kulab Dam? Like how the fight would go, right? No. What are you most looking forward to in fighting Kulab Dam? วันที่ห้าค่ะพี่ไฟกับกุหลาบดำพี่คิดว่าเหมือนแบบพูดยังไงดีแบบหวังจะเจออะไรในไฟนั้นเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบหวังว่าจะมีความตื่นเต้นหวังว่าอะไรอย่างเงี้ยก็วันที่ห้าที่จะชกกับกุหลาบดำนะครับก็หวังว่าไฟนี้คงจะเป็นไฟที่สนุกดูเดือดถ้าเพราะว่าไทยผมไม่ได้ชกกับไทยมานานแล้วว่าไฟนี้ไม่ได้มาชกกับคนไทยด้วยกันคือว่าก็คงไม่มีใครกลัวใครหรอกครับก็คงซ้อมกันไปอย่างเต็มที่คิดว่าวันที่ห้านี้คู่ของผมก็จะเป็นคู่หนึ่งที่แฟนมวยทุกคนอยากดูผมก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็จะเก็บชัยชนะให้ได้แล้วก็จะพยายามกลับมาให้ได้ครับครับผม Well, the thing I look forward to is I think the aspect of the fight being entertaining. I am really looking forward to entertain the fans. I am really looking forward for the fight to be fun, to be exciting. So, as I said, it's been a long time since I last fought
a tie. So I think we both are very prepared, and I think we would give the audience a very good show. So yeah, I am looking forward to give my best effort 100%. Awesome. Thank you so much, Nongo, and wishing you the best and more power from Sports Manor. And we hope the fight is as entertaining as promised, and we wish you the best for it. Thank you, Hub.